วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดธรรมนัสกล้าวไม่หันหลังกลับพลังประชารัฐธรรมนัสรับถูกทาบทามกลับพลังประชารัฐให้ช่วยเลือกตั้งสนามการเมืองใหญ่ปีหน้ายืนยันไม่หันกลับแล้ววันที่25พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาและเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยได้ตอบคำถามข่าวสดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐมีการทาบทามให้ไปร่วมพรรคว่ายืนยันผมคงไม่กลับไปร่วมพรรคพลังประชารัฐแล้วแต่เรื่องของการทาบทามมีจริงเพราะสมาชิกพรรคมองถึงการเลือกตั้งสนามการเมืองใหญ่ที่กำลังจะมาถึงต้องดึงผู้กองธรรมนัสกลับมาดูแลการเลือกตั้งดูแลผู้สมัครของพรรคเหมือนเดิมเมื่อถามต่อว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้มาทาบทามเพื่อให้กลับไปอยู่พลังประชารัฐด้วยตนเองจริงหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้ให้คำตอบในเรื่องนี้แต่อย่างใดผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า24พฤษภาคมพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งนอกจากนี้ยังมีกรรมการบริหารพรรคจำนวน15คนยื่นลาออกต่อสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ